มงคลชีวิต38ประการมงคลที่25มีความกตัญญูคนตาบอดย่อมมองไม่เห็นโลกแม้ดวงอาทิตย์จะส่องสว่างอยู่ชั้นใดคนใจบอดย่อมมองไม่เห็นพระคุณแม้จะได้รับความเมตตากรุณาจากผู้มีอุปการคุณฉันนั้นความกตัญญูคือความรู้คุณหมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่างมีสติปัญญาบริบูรณ์รู้อุปการคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้วไม่ว่าจะมากก็ตามน้อยก็ตามเช่นเลี้ยงดูสั่งสอนให้ที่พักให้งานทำย่อมระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืมอุปการคุณนั้นเลยอีกในหนึ่งความกตัญญูหมายถึงความรู้บุญหรือรู้อุปการะของบุญที่ตนทำไว้แล้วรู้ว่าที่ตนพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายได้ดีมีสุขอยู่ในปัจจุบันก็เพราะบุญทั้งหลายที่เคยทำไว้ในอดีตส่งผลให้จึงไม่ลืมอุปการะของบุญนั้นเลยและตั้งใจสร้างสมบุญใหม่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปรวมความแล้วกตัญญูจึงหมายถึงการรู้จักบุญคุณอะไรก็ตามที่เป็นบุญหรือมีคุณต่อตนแล้วก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลยคนมีกตัญญูถึงแม้จะในตาบอดมืดทั้งสองข้างแต่ใจของเขาใสกระจ่างยิ่งกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์รวมกันเสียอีกสิ่งที่ควรแก่ความกตัญญูคือทุกสิ่งที่มีคุณแก่เราซึ่งอาจแบ่งได้เป็น5ประการได้แก่ 1. กตัญญูต่อบุคคลคือใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไรจะต้องกตัญญูรู้คุณท่านติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึ้งพยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้ได้โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์บิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ทรงทศพิธราชธรรมจะต้องตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนักให้ปฏิบัติตัวให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเป็นพุทธมามกะสมชื่อ 2. กตัญญูต่อสัตว์คือสัตว์ที่มีคุณต่อเราเช่นช้างม้าวัวควายที่ใช้งานจะต้องใช้ด้วยความกรุณาปาณีไม่เคี่ยนตีมันจนเหลือเกินอย่าใช้งานหนักจนเป็นการทรมานขณะเดียวกันต้องเลี้ยงดูให้อาหารอย่าให้อดอยากให้ได้กินได้นอนได้พักผ่อนตามเวลาตัวอย่างในเรื่องกตัญญูต่อสัตว์นี้มีอยู่ว่าในสมัยก่อนพุทธกาลวันหนึ่งพระเจ้ากรุงราชคฤห์เสด็จประพาสอุทยานและได้บรรทมหลับในอุทยานนั้นขณะนั้นมีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาและกำลังจะฉกกัดพระองค์เผอิญมีกระแตตัวหนึ่งเห็นเข้าและร้องขึ้นพระองค์จึงสะดุ้งตื่นและไล่งูให้พ้นไปทรงระลึกถึงคุณของกระแตว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตพระองค์ไว้จึงรับสั่งให้พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในอุทยานนั้นทุกวันและห้ามไม่ให้ใครทำอันตรายแก่กระแตในอุทยานนั้นคนทั้งหลายจึงเรียกอุทยานนั้นว่าเวรุวันกลันทกะนิวาปสถานแปลว่าป่าไผ่อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตซึ่งต่อมาก็คือเวรุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนานั่นเอง 3. กตัญญูต่อสิ่งของคือของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเราเช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถานศึกษาวัดต้นไม้ป่าไม้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้ดีไม่ลบหลู่ดูแคลนไม่ทำลายตัวอย่างเช่นไม้คานที่ใช้หาบของขายเมื่อเจ้าของตั้งตัวได้ร่ำรวยขึ้นก็ไม่ทิ้งยังคิดถึงคุณของไม้คานอยู่ถือเป็นของคู่ชีวิตช่วยเหลือตนสร้างฐานะมาจึงเลี่ยมทองเก็บไว้เป็นที่ระลึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจอย่างนี้ก็มีกล่าวไว้ในเตมียชาดกว่าอย่าว่าถึงคนที่เราได้พึ่งพาอาศัยกันเลยแม้แต่ต้นไม้ที่ได้อาศัยร่มเงาก็หาควรจะหักกิ่งริดก้านรานใบของมันไม่
ผู้ใดพำนักอาศัยนั่งนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดแล้วยังขืนหักกิ่งริดก้านรานใบเด็ดยอดขุดรากถากเปลือกผู้นั้นชื่อว่าทำลายมิตรเป็นคนชั่วช้าเลวทรามจะมีแต่อัปมงคลเป็นเบื้องหน้า 4. กตัญญูต่อบุญคือรู้ว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยาวร่างกายแข็งแรงผิวพรรณดีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้ามีทรัพย์สมบัติมากก็เนื่องมาจากผลของบุญจะไปสวรรค์กระทั่งไปนิพพานได้ก็ด้วยบุญกล่าวได้ว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยบุญทั้งบุญเก่าที่ได้สั่งสมมาดีแล้วและบุญใหม่ที่เพียรสร้างขึ้นประกอบกันจึงมีความรู้คุณของบุญมีความอ่อนน้อมในตัวไม่ดูถูกบุญตามระลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มชื่นและไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้ยิ่งขึ้นไป 5. กตัญญูต่อตนเองคือรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะใช้อาศัยในการทำความดีใช้ในการสร้างบุญกุศลนานาประการเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองจึงทนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดีไม่ทำลายด้วยการกินเหล้าเสพสิ่งเสพติดเที่ยวเตร่ดึกดื่นๆและไม่นำร่างกายนี้ไปประกอบความชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เจ้าชู้อันเป็นการทำลายตนเองการที่คนเราจะมีความคิดใฝ่ดีตั้งใจทำความดีสร้างสมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่านั้นก็คือทำอย่างไรจึงจะรักษาความตั้งใจที่ดีนั้นไว้โดยไม่ท้อถอยไม่เลิกกลางคันเพราะในการทำความดีย่อมมีอุปสรรคมีปัญหาขัดขวางมากมายไหนจะมีปัญหาจากภายนอกจากคนรอบข้างจากสิ่งแวดล้อมไหนจะปัญหาภายในจากกิเลสรุมล้อมประดังกันเข้ามาเราจะเอาตัวรอดยืนหยัดสู้ปัญหาทั้งหลายที่เข้ามาผจญได้โดยไม่ท้อถอยก็ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจไว้นั่นคือความกตัญญูแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูเป็นพื้นใจแล้วเมื่อความท้อถอยความเบื่อหน่ายเอื่มระอาเกิดขึ้นเพียงแต่นึกว่าที่ตัวเราได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะรู้การสร้างบุญสร้างกุศลรู้วิธีการดำเนินชีวิตอันประเสริฐรู้บุญรู้บาปอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงเสียสละอุทิศชีวิตทุ่มเทค้นคว้าจนตรัสรู้หลักอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐทั้งหลายมาสอนเราความกตัญญูจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งที่จะประคองใจของเราให้ดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมอันยิ่งขึ้นไปอานิสงส์การมีความกตัญญู 1. ทำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้ 2. ทำให้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่มได้อีก 3. ทำให้เกิดสติไม่ประมาท 4. ทำให้เกิดหิริโอตัปปะ 5. ทำให้เกิดขันติ 6. ทำให้จิตใจผ่องใสมองโลกในแง่ดี 7. ทำให้เป็นที่สรรเสริญของคนดี8. ทำให้มีคนอยากคบหาสมาคม 9. ทำให้ทั้งมนุษย์และเทวดาอยากช่วยเหลือ 10. ทำให้ไม่มีเวรไม่มีภัย 11. ทำให้ลาภผลทั้งหลายเกิดขึ้นโดยง่าย 12. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่ายบุคคลผู้อกตัญญูย่อมถึงอนิทผลมีนินทาเป็นต้นส่วนบุคคลผู้กตัญญูแม้พระศาสดาก็ทรงสรรเสริญ